วันที่6มิถุนายน64พิธีวัตรสุจิตธรรมกุลกองกลางตัวรับทีมชาติไทยมองว่าการเจอกับ UAE ในครั้งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตอนที่ทัพช้างศึกเคยเอาชนะมาได้ 2-1 ที่ประเทศไทยก่อนมีคิวดวลกันอีกครั้งในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีนนัดที่7ทั้งนี้มิดฟิลด์วัย26ปีเป็นแข้งตัวหลักของทัพช้างศึกตั้งแต่อากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมชาติไทยโดยก่อนหน้านี้พิธีวัตรสุจิตธรรมกุลเคยมีส่วนช่วยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2-1 ในเกมคัดบอลโลก2022เมื่อเดือนตุลาคมปี2019ก่อนที่ทั้ง2ทีมจะมีคิวพบกันอีกครั้งในเกมนัดที่7ซึ่งทีมชาติไทยต้องการ3คะแนนเท่านั้นเพื่อลุ้นเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปพิธีวัตรกล่าวว่าเกมกับอินโดนีเซียเป็นเกมที่น่าเสียดายครับที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ส่วนตัวผมรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่มันก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่ทีมยังต้องปรับร่วมกันผมมองว่าเป็นการสื่อสารร่วมกันในสนามและความสัมพันธ์ในทีมครับทุกการฝึกซ้อมเราจะคุยกันตลอดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในเกมแรกก่อนลงสนามแมตช์ต่อไปกับ UAE โค้ชนิชิโนสื่อสารกับทีมเสมอคอยแนะนำและหารือร่วมกันในทีมช่วยกันปรับแก้สิ่งต่างๆกองกลางกัปตันทีมสิงห์เชียงรายเผยถึงคู่แข่งในเกมถัดไปอย่าง UAE ว่าพวกเขามีผลการแข่งขันที่ดีในเกมล่าสุดชนะมาเลเซีย 4-0 ฉะนั้นผมมองว่าพวกเราต้องกลับมาทำงานให้หนักขึ้นในการเตรียมทีมส่วนในเกมแรกที่เราเคยชนะมาทีมชาติไทยชนะ 2-1 ผมมองว่ามันแตกต่างกันสิ้นเชิงด้วยระยะเวลาการเตรียมทีมและสิ่งแวดล้อมที่เราต้องมาเยือนพวกเขาเกมที่ไทยมันเป็นอดีตไปแล้วเราต้องโฟกัสกับปัจจุบันครับผมพยายามทำงานหนักอยู่เสมอทำตามสิ่งที่โค้ชและสตาฟต้องการผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะโอกาสการเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทยยังมีครับถ้าเราช่วยกันเล่นใน2เกมที่เหลือพวกเราเชื่อว่าเราทำได้สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีนนัดที่7พบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ณสนามซาบีลสเตเดียมในวันที่7มิถุนายน2564เวลา 23:45 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32